ันกระบอกไว้ที่เอวพร้อมกับค่อยๆก้าวขึ้นไปบนพระองค์หรือลำไม้ไผ่พาดตาลแบบช้าๆเพราะแม้การขึ้นตาลจะเป็นอาชีพที่ลุงม่องสมชายโลหะเจริญชาวสวนตาลตโนดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราทำมานานกว่า40ปีก็ยังต้องระมัดระวังและมีสติอยู่ตลอดเพราะถ้าก้าวพลาดอาจเจ็บตัวได้ลุงม่องจะต้องปีนขึ้นตาลวันละ2ครั้งเพื่อเก็บน้ำตาลสดโดยนำกระบอกอันใหม่เข้าไปแทนที่กระบอกเดิมก่อนใช้มีดปาดที่งวงตาลเพื่อให้น้ำตาลสดไหลออกมาซึ่งถ้าเก็บตอนเช้าก็มักจะได้ปริมาณที่มากกว่าตอนเย็นกว่าจะได้น้ำตาลแต่ละกระบอกไม่เพียงอาศัยทักษะขึ้นตาลหากยังต้องใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยลุงม่องจะนำกระบอกไม้ไผ่ไปรมควันให้แห้งก่อนนำมารองน้ำตาลและใส่เปลือกไม้พยอมลงไปเพื่อกันน้ำตาลบูดซึ่งเทคนิคคงความสดใหม่นี้สืบต่อกันในครอบครัวคนขึ้นตาลมาหลายชั่วอายุแง้มมองตามจนเมื่อยคอเลยค่ะคุณผู้ชมต้นตาลนี่สูงมากจริงๆเรียกว่าน้ำตาลแต่ละกระบอกนี่กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องใช้ความใจกล้าแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีความอดทนด้วยอย่างลุงมองเนี่ยบอกเลยค่ะว่าขึ้นลงต้นตาลทุกวันเปรียบเทียบระยะทางนี่เหมือนกับไปดาวอังคารเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็สู้นะคะเพื่อให้ได้น้ำตาลตโนดของอร่อยคู่บางคล้าค่ะมาดูมาช่วยเพราะว่าเรานิสัยเป็นห่วงพ่อแม่หรือว่าพี่ชายบางทีมันมืดก็ขึ้นมันมืดเราก็ออกมาดูมาช่วยก็ขึ้นอะไรพอออกจากโรงเรียนก็ขึ้นเป็นทางการเลยขั้นแรกเราจะมีตะเกียบนู่นฮะตะเกียบอย่างนั้นตะเกียบอย่างนั้นเขาเรียกตะเกียบตัวเมียไว้นวดดอกตาลตัวผู้เราต้องนวดก่อนทำให้เขาซอมแต่อย่าให้เขาตายเมื่อเขาซอมแล้วเขาก็จะให้น้ำถ้าเขากำลังแข็งแรงอยู่เขาไม่ให้น้ำถ้าตัวผู้4วันถ้าตัวเมีย8วันขึ้นไปเฉยๆยังไม่ได้ปาดได้น้ำเลยเมื่อได้น้ำตาลสดจากต้นมาแล้วลุงหม่องก็จะส่งต่อให้ป้าสมนึกเพื่อนำไปต้มเริ่มจากกรองเปลือกไม้พยอมและตะกอนต่างๆออกจากน้ำตาลสดต้มในกระทะจนเดือดซึ่งขั้นตอนนี้คลาดสายตาไม่ได้ต้องคอยดูความแรงของไฟไม่ให้มากเกินไปเพราะน้ำตาลจะจับตัวเป็นก้อนและต้องตักฟองออกเป็นระยะเมื่อก่อนชาวบ้านย่านนี้ทำอาชีพปลูกตาลตโนดและขึ้นตาลกันหมดจนมีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านน้ำตาลสดหากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปทำนากุ้งและคนขึ้นตาลก็มีอายุมากขึ้นรวมถึงแทบไม่มีใครมาเรียนรู้ทักษะเพราะเสี่ยงอันตรายทำให้ตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่บ้านที่ยังทำอาชีพนี้เดี๋ยวนี้ก็คนก็โค่นกันเยอะเพราะว่าบางทีเขาสร้างตึกแถวหรือว่าทำบ่อกุ้งเนี่ยเขาจะโค่นทิ้งต้นตาลเขาจะชอบขึ้นอยู่ในที่นาเพราะเขาได้ปุ๋ยจากการใส่ปุ๋ยนาด้วยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ทำนากันอำเภอบางคล้าเขาไปทำบ่อกุ้งกันหมดเขาก็โค่นทิ้งแล้วเด็กรุ่นหลังเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทำนี่ก็เลยน้อยลงไปคนสมัยก่อนมันขายน้ำไม่ได้เป็นน้ำตาลสดขายไม่ได้ต้องเคี่ยวแห้งอย่างเดียวเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกหยอดใส่ปี๊บแล้วกิโลนึงไม่เท่าไหร่กิโลนึงสมัยแม่ทำอยู่ก็ประมาณโลละ6บาทอะไรว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ได้ผสมอะไรเลยมันจะหอมหวานธรรมชาติคือตาลตโนดเนี่ยมันจะหอมฝ่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันหอมฝ่ามันจะก็จะมีกลิ่นฟันไฟกระบอกทั้งน้ำแล้วก็ทั้งแห้งจะหอมแม้ชื่อของหมู่บ้านน้ำตาลสดบางคล้าจะไม่เป็นที่รู้จักมากเหมือนเมื่อก่อนหากชาวสวนตาลที่นี่ยังมีความหวังว่าวิถีคนขึ้นตาลและต้นตาลจะยังอยู่คู่ชุมชนต่อไปจึงพร้อมถ่ายทอดวิชาให้คนรุ่นใหม่เพราะไม่เพียงเป็นจุดขายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ครอบครัวมารุ่นต่อรุ่นหากยังเป็นความภูมิใจของชาวบางคล้าที่เติบโตและผูกพันกับตาลตโนดมาทั้งชีวิตวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน